ของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตือนในเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสปะมากมีฟังดีเนอะฟังขยากจนเพลอมากลืนน้ำลายแกงแค่จิ้นงัวใส่หัวจิ้นหมูแกงหน่อไม้สางคั่วปลาทั่วปูน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกอ่องคั่วผักบุ้งดองนั่งปองน้ำปูแกงผักซิงดาใส่ปลาแห้งตุยนะเจ้าแกงบอนแกงตุนกับแกงอยู่กล้วยตำบะนุนยำเต่าซาบะเกลือพอยแกงเห็ดแกงหอยก้อยปลาดุกอุ้ยแกงบะขอนก้มแกงอ้อมครึ่งในแกงผักเหือดลออยำหน่อไม้น้ำเมียงน้ำตับกับแกงหางเลน้ำพริกอีกีเฮยำจิ้นไก่ลาบวัวตัวลายลายโกงลาบควายตัวดำลาบไก่ยกมาไก่จนกันลาบปลาสร้อยก้นลำกะกินไอ้ยังระวังพ้องลูกต้องจัวบอบอกส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อกยอกไก่โฮกตึงวันของกินบ้านเฮาเลือกเอาเตือนนายภาคสองแล้วนะสาวห้าปีบ่ได้ลูนสปะมากมีฟังดีเนอะฟังขยากจนเพลอมาบลืนน้ำลายแกงสะแลจิ้นแห้งซาบะแตกคุกงาแกงบะน้ำเต้าแกงหอมเปล่าใส่ปลาน้ำพริกจิกุ้งกับน้ำพริกข่าแกงผักละใส่ห้าแกงปลาต้อดอยเต่าแกงดอกตางมันแกงผักกุ้งมันบ้านเฮาแกงบะบอยสะยักแกงฟักมนบ้านสาวออกป่าออกไฟแคบไข่ถูเน่าห่อหนึ่งปลาขาวเข้าลำน้ำดัวแกงผักหวนหมูมอกปูเข้าคั่วปลาจอมพริกดำกับตำจิ้นงัวน้ำพริกน้ำผักซาผักแป้งกวนลำนอดตัวแกงจิกุกใส่ปลาทั่วแกงเย็นบ้านยางจีมันแป้งนมต้มไข่ข้างหางจิ้วผักปังจิ้นส้มแกงกระด้างห้องมาแล้วสมปากอยากกินก็บ่ง่ายมันบ่มีไผขายของกินบ้านเฮา
ของกินบ้านเฮาเขาบอกเอาแล้วนายของกินพื้นเมืองเป็นเรื่องเสียดายเปิ้นกินแมคโดนัลด์กับข้าวเมืองนอกส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อกย่อเก่งโฮตึงวันของกินคนเมืองนะครับห้องไปห้องมาจะงามเหมือนน้อยจะยานะครับสองภาคภาคหนึ่งภาคสองใครจะมาหาหนังได้นะครับนับถูกก็ถือว่าตบมือฮือได้กันเนาะบ่มีรางวัลฮือนะครับถ้านับถูกก็ช่วยร่วมสมทบทุนโครงการจราล้ำลึกด้วยกันนะครับมีหลายท่านบอกว่าโอ้ภาคสองของกี่คู่มืออย่างมั่วม่วนขนาดนะครับในไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในเพจของเสวนากำเมืองออนไลน์นะครับพร้อมรับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ได้นะครับวันนี้เรามาฮุ่มฮ้องเพลงให้เจริญกันหลายๆบทเพลงนะครับเพลงต่อไปด้วยกันนะครับเพื่อเบื่อการเสียเวลานะครับจะได้ฟังเพลงให้เจริญกันทักนักเลยนะครับฟังเพลงบ้านบนดอยโตนะครับอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงพันนาอยู่ตามประสาบนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำอ้อยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อไผบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านเคยอยู่กลางไพรมุงดีใบตองตึงสู่ซอกเพลงฝรั่งข้าซอกฟังเสียงซึ้งเอาตึงตึงตะติดตึงกระดีซึ้งก้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดคาบาบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันพันน้ำมันหอยคนบนดอยซอมกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่ผู้เฮามีมีน้ำใจสุอยากกินปลาก็ต้องไปหาในห้วยถ้าสู่ปลูกดอกไฟสู่ได้ใส่ซื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกหวยก็เสียใจด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดครับป้าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยซอมกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามี
คือมีน้ำใจขอบคุณมากครับบ้านบนดอยนะครับหมู่เฮาก็บ่มีอย่างมีน้ำใจนะครับเพลงนี้ก็ได้อาจารย์จำลองนะครับที่เขียนเนื้อฮ้องฮือนะครับกับไอ้ฉลาดมนุเพชรอาจารย์จำลองนี่ก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับของอาจารย์มนุเพชรที่ทิกโนตินดอยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ชมมาในไลฟ์สดของเสวนากำเมืองออนไลน์นะครับขอเพลงเข้ามาได้ด้วยนะครับสำหรับอยากให้ฟังเพลงอย่างของอาจารย์มโนเพชรวันนี้ฟังเพลงอาจารย์มโนเพชรเต็มอิ่มนะครับ ต่อไปมาฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเจ้าน้อยสุกเกษมนะครับกับผู้หญิงพม่าคนงามที่ชื่อว่ามาเมียนะครับลองฟังเรื่องราวความรักแสนรันทดนะครับความรักที่ผสมหวังนะครับของทั้งสองท่านนะครับ มาเมียเป็นสาวเมกาคนปมาเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเดือนส่องแสงคนมาแย่งลงฮักสาวมาเมียบ่ยอมฮักไผมอบใจหนุ่มเจือเจ้าเป็นลูกอุปราชเท้าจีงไม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องลาจากมาเมียไปเหมือนโดนมีสับดาบฟันหัวใจปลอมเป็นปอใจนี่ตามมาเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่หากเป็นพม่าผิดประเพณีสืบมาต้องร่างรายเอกทางโอ้โอ้ก็มือวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนางเจ้าชายก็จัดขบวนจ้างไปส่งนางคืนทั้งน้ำตาใจอ่านไหลคืนคมถวายบังคมทูลลาสยายผมลงเจ็ดบาทบาททาขอลาไปก่อนแล้วจากนี้เจ้าชายก็ตรอมใจตายมาเมียเลยไปบวชชีความหักมักเป็นเจนีแล้วเอ้ยสำหรับเสียงปรบมือคือกองครับผมมาเมียนะครับเรื่องราวความรักที่ผสมหวังนะครับต่างกันทั้งเชื้อชาติภาษานะครับฐานันดรศักดิ์นะครับมีเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับความรักเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นในตะกี้ตอนห้องเพลงมาเมียอันนี้ความรักก็สวยงามนะครับบูชาความรักด้วยการเสียสละชีวิตทั้งคู่เลยนะครับลองฟังเพลงนี้ดูทายถูกกว่าครับว่าผมจะห้องเพลงอย่างเพลงนี้
เอื้องพึ่งฉันพานะครับจิบกาแฟครับเสียงจะได้ดีใจตายตามดวงจันทร์พากุมมาลาจันทาเอ้ยงามสง่าต้นใบสะดุดตาขึ้นเคียงคู่กันนิรันดร์เอ้ยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็ยอมพีชีพด้วยความรักบูชาความรักทั้งคู่นะครับกลายเป็นต้นเอื้องพึ่งจับจันพาดอกเอื้องที่งดงามนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับการไลฟ์สดนะครับในเวทีเสวนากำเมืองออนไลน์นะครับของอาจารย์มโนเพชรนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับในโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ของไอชลันมโนเพชรนะครับอย่างไรก็ร่วมกันสมทบทุนกันได้นะครับที่บัญชีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับจะได้สำเร็จนะครับตอนนี้รู้สึกว่าทางโครงการนะครับก็แจ้งมาว่าตอนนี้ได้จำนวนสมทบทุนทุนที่เพื่อนสมทบมาบริจาคมาก็แสนกว่าบาทแล้วนะครับก็อยากจะได้เพิ่มเติมเห็นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้สำเร็จในโครงการนี้นะครับเอตอนนี้ฟังเพลงที่ลึกๆหรือว่าเพลงที่แนวเพลงบางเพลงที่เพลงไอจัลันที่บ่ค่อยมีใครฟังบ่ค่อยได้ฟังกันเลยกันนะครับเพลงที่ผมจะฟ้องนี่นะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่อาจารย์ธเนศก็คงจะได้ฮ้องในวัยนี้นะครับถ้ายอดบริจาคถึง150,000นะฮะในบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดศิลปินป่านะครับแต่เพลงที่ชื่อว่าลมเหนือนะฮะมนต์หมู่ดวงดาวลับลา
ลืมมาไกลๆยังปลอมแต่ความหนาวถึงในดวงใจที่อ่อนล้าทุกครั้งที่ความมืดคลายหมายถึงวันที่ดีกว่าคือโอกาสชีวิตให้เราฟันฝ่าขอบฟ้ามีตะวันแต่ยังคงคิดถึงใครที่เคยซึ้งใจและผูกพันเวลาแห่งความรักแสนสั้นคืนวันที่อ่อนไหวคิดสิว่ามันจบแล้วค้นหาในแนวทางใหม่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ถึงปีหรือไรสิ่งไหนคือสิ่งหวังมาอีกครั้งยังพรมแต่ความหนาวถึงใดดวงใจที่อ่อนล้าทุกครั้งที่ความมืดคลายหมายถึงวันที่ดีกว่าคือโอกาสชีวิตให้เราฝันฝ่าขอบฟ้าคือตะวันโอกาสชีวิตให้เราฝันฝ่าขอบฟ้ามีตะวันลมเหนือนะครับขอบคุณมากครับสักวันก็ควรจะได้ฟังเพลงนี้จากอาจารย์ธเนศนะครับก็อยู่กันเรื่อยๆนะครับกับบทเพลงไอ้จรัสวันนี้ห้ามขอเพลงของศิลปินคนอื่นมานะครับผมโอ้ป้าหมูครับป้าหมูสวัสดีป้าหมูตัวฝากเครื่องดนตรีกะโอ้ขอบคุณป้าหมูครับขอบคุณป้าหมูอัญญาพอดีวัดนะครับแหมคิดถึงครับเดี๋ยวว่างๆจะไปแอวหาบ้านดวงดอกไม้นะครับที่ลำพูนขอบคุณครับป้าหมูครับแหมป้าหมูฟังอยู่หลังบ้านฟังให้จบๆเลยนะครับหมูครับวันนี้เตรียมเพลงอาจารย์มาเยอะมากเลยนะครับเพลงเก่าพองเพลงใหม่พองนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในอัลบั้มชุดเดียวกับลมเหนือก็คือศิลปินป่าขอบคุณมากครับอยู่เหมือนกันนะครับพี่เปียครับทักทายทางบ้านขอบคุณมากครับไปกี่วันพี่ก็ไปก็เพลงที่อยู่ในบ้านศิลปินป่าด้วยกันนะครับ700ปีนะครับเพลง700ปีแสดงว่าเพลงนี้กี่ปีมาแล้วครับ700ปีตอนนี้เชียงใหม่เฮา722ปีเพลงนี้ก็22ปีอยู่ในชุดศิลปินป่านะครับ700ปีฮะ
ักรอนนี้อยากอยู่วานสักครั้งถ้าคุณขึ้นมาเชียงใหม่หากตรงวันพระควรจะได้ไปกราบที่เจดีย์หลวงแล้วถ้าพบกับคนผิวสวยมวยผมแซมเอื้องอยู่ใส่เสื้อขาวสิ้นแดงอมม่วงสวยด้วยดีจกไหมพบเขาแล้วคุณช่วยบอกบอกว่าผมนัดไว้อยากจะเจอในวันที่เมืองเชียงใหม่บรรจบมีอายุ700ปีอภัยให้ผมที่จำต้องวานคุณช่วยฝากความรักคิดถึงคุณด้วยช่วยหน่อยเธอได้ไหมพบเขาแล้วคุณช่วยบอกบอกว่าผมนัดไว้อยากจะเจอในวันที่เมืองเชียงใหม่บรรจบมีอายุ700ปีพบเขาแล้วคุณช่วยบอกบอกว่าผมนัดไว้อยากจะเจอในวันที่เมืองเชียงใหม่บรรจบมีอายุ700ปีพบเขาแล้วคุณช่วยบอกบอกว่าผมนัดไว้อยากจะเจอในวันที่เมืองเชียงใหม่บรรจบมีอายุ700ปี700ปีนะครับอันนี้ก็อยู่ในระบำชุดศิลปินป่าตะกี้พี่หมูมอบรางวัลให้คิดถึงเพลงนึงที่พี่หมูเคยเล่าฟังนะครับของเพลงของอาจารย์มโนเพชรสมัยที่ไปไทยนั่งที่แม่เสลียงเดืองวิธีคนกล้านะครับอาจารย์ก็แต่งเพลงนี้ระหว่างที่เดินกลับบ้านกับพี่หมูชื่อเพลงว่าทียาลีนะครับทียาลีนี่เป็นชื่อหมู่บ้านในอำเภอแม่เสลียงนะครับเป็นภาษาอย่างก็ปากกยอทียาลีทียาลีและอังกูพังเจอสาเมื่อเตเตมือละคือเจออังพังคูโทโทมือละคือเจออังพังคูโทโทชอบเลยแย่แม่แท้เนะกูช่องแน่เมื่อชียากูช่องแน่เมื่อเจอเสมอกูช่วงแน่เมื่อเจอหน้าแน่ตีตีแน่อีลอยแย่แท้แท้แน่ที่ยาดีฟ้ามีดวงดาวกับเดือนพื้นใจเป็นสุขสบายใจดวงตะวันอุ่นอุ่นลอยบนเมฆสวยใสฉันจิกูจิร้องเพลงรักเธอชอบฟังมันบ้างไหมเธอชอบฟังดีใจดีใจเธอชอบฟังยินดีมอบให้เธอเลยแต่ต้องร้องให้ฉันฟังคนเดียวชอบเลยแย่แม่แท้เนะกูช่องแน่เมื่อชียากูช่องแน่เมื่อเจอเสมอกูช่องแน่เมื่อเจอมาแน่ตีตีแน่อีลอยแย่แท้แท้เนะที่ยาลีที่ยาลีและอังกูพังเจอ
มือละกี้เถอะอังปังคู่โทโทมือละกี้เถอะอังปังคู่โทโทที่ยาลีนะครับเป็นจริงหมู่บ้านหนึ่งนะครับอันนี้แสดงว่าเพื่อนโทรศัพท์มาโอนเงินให้นะครับสามารถโอนเงินกำลังส่งสลิปมาทางไลน์นะครับขอบคุณมากนะครับโอนมาเงินมาได้ที่นี่นะครับนี่ได้ขึ้นบัญชีที่นี่แม่นที่นี่มุมขวาล่างนะครับผมพี่หมูบอกว่าได้ยินแล้วคิดถึงหมู่บ้านนี้นะครับในไลฟ์สดอันนี้พี่หมูเป็นคนเล่าฟังนะครับว่าคืนหนึ่งเดินบิ๊กบ้านก็กลางถนนนะอาจารย์ลันก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับ เพลงในแนวบัลลาดของอาจารย์ลันคือเล่าเรื่องก็มีเยอะในแนวทะเลนขำๆตลกก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครั้งจะห้องฟังเนาะพยายามเมมโมรี่ในหัวนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคอมรุ่นเก่าแรมอาจจะน้อยนะครับประมวลผลน้อยจ้าน้อยเริ่มจากเพลงนี้กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็คำๆนะครับชื่อเพลงนี้ว่าคุณนายคายนุ่นนะคุณนายคายนุ่นจำบทพิษอยู่ในชุดแตกหนุ่มนะครับของอาจารย์ลำมโนเพชรนะครับสบายคุณนายขายนุ่นยี่ยี่หน้าบ่อายเป็นแค่คุณนายเคยเป็นคุณหญิงสลิดเป็นโคดเป็นมิงใครเอาโกงยิงคุณนายตายตายคุณนายปากแปะนิสัยแจ๊ะแก้ไขบ่หายขี่ม้าหกศอกไปบอกเจ้านายเจิญตามสบายคุณนายขายนุ่นส่วนเพลงแตกดุมนี่ผมจำเนื้อปกค่อยได้นักนะครับเดี๋ยวขึ้นต้นเนื้อน้อยเดียวก่อนๆแล้วกันนะครับนะทีนี้อันนี้เปิ้ลเล่ามาบอกว่าชุดแตกดุมเป็นของอาจารย์ชุดแรกผมว่าอาจารย์ควรจะทำก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าชุดแตกดุมเนี่ยเป็นอัลบั้มชุดแรกของอาจารย์นะครับก็ไม่แน่ใจขึ้นต้นไปแยกประมาณนี้นะครับเนาะแตกนุ่มฟุ้งฟีฟุ้งไฟละอ่อนผู้ใจเป็นละอ่อนนุ่ม
อีกเพลงหนึ่งเดี๋ยววันหลังมาห้องฟังเพลงยาวจำเนื้อไม่ค่อยได้เท่าไหร่เห็นเพลงนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงบัลลาดนะครับวันนั้นผมฟังรายการ FM 100ที่อาจารย์ธเนศกับชาวหาหมูไปอู้เรื่องเพลงนี้พอดีเปิดฟังเพลงนี้พอดีตากับหลานนะก็เป็นเรื่องจริงที่อาจารย์แต่งขึ้นเหมือนกันที่หน้าโรงเรียนพุทธิโสพลนะครับเมื่อปี2510ตอนนั้นรถมันทุกข์ขนดินขนทรายจะหนักในช่วงที่เชียงใหม่กำลังแปลงบ้างแปลงเมืองนะครับก็มีอุบัติเหตุขึ้นที่หน้าโรงเรียนพุทธิโสพลนะครับไปชนใส่ตะออนเข้านะครับก็อาจารย์ยกตรงนี้มาแล้วก็มาเขียนเพลงที่ชื่อว่าตากับหลานนะครับตาเดินจุงมือหลานตาเดินผ่านหน้าฉันทุกวันตาเคยมองดูฉันยิ้มให้กันมานานแสนนานตาตาเดินช้าช้าคงที่ดูเหมือนมีความสุขใจส่วนฉันตัวคนเดียวจิเหลียวหาใครใครให้ความสนใจใยดีดูแลมายืนคอยคายหวานเย็นไม่เคยเห็นหน้าพ่อและแม่อยากจะเป็นหลานตาแต่คงแค่เป็นในฝันตากำลังเดินมาตรงเวลาเท่ากันทุกวันจะข้ามไปฟากนั้นแต่รถราวิ่งกันวุ่นวายตามองเห็นหลานชายของตาข้ามมาบนทางมาลายแต่เกิดมีรถบรรทุกสายมาชนหลานชายตาเต็มแรงกระเด็นไปทันทีเลือดสีแดงแดงสิ้นใจเพราะแรงรถคนใจมาตาตะลึงมองดูหลานชายแล้วโถมกายเขาก็ซบหลานน้ำตาไหลรินผ่านปานว่าจะขาดใร้องไห้กับตาแต่ตาเดินหายหลับไปเลยโทษเอ่ยตาเอ่ยตา
วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเห็นหน้าตาอีกเลตากับหลานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นเพลงประหลาดที่ไอ้จรัญเขียนส่วนมากจรัญจะเขียนเป็นเพลงเล่าเรื่องเป็นว่าเพลงประหลาดเพลงน่าฮักน่าฮักผมมีนะครับไอ้จรัญนะครับเปิ้ลฮักตัวจริงๆเพลงนี้ของคุณซื้อว่าจะเป็นเพลงคู่ของกับพี่แอดด้วยนะครับเนาะเพลงของไอ้เจรันที่เป็นผู้หญิงห้องพ่องนะครับเนาะมีใครแถวนี้พอจะช่วยห้องเพลงก็ร้องไม่ปิงได้ก็ครับพี่เปียได้ก็ครับร่วมบทเป็นอย่างครับช่วยกันเนาะในกลุ่มนักร้องจะได้มีสีสันเป็นเสียงผู้หญิงพ่องนะครับเดี๋ยวผู้หญิงห้องเดี๋ยวพี่เปียห้องผู้หญิงห้องเดี๋ยวพี่หมูโอนมา500วอลลุ่มครับเอาไม้นี่เลยบัดเดียวปากไปโดนไม้นะครับเพราะว่าไฟดูดมากินข้าวต้มเปิ้นของพี่คือวันเจ้าเปิ้นเอามาแล้วก็ติดใจอ่ะติ้วมาตวยนะเจ้าThank you.
มวนขนาดครับของเสียงปรบมือครับจบไปแล้วร้องไม่ปิดเลยครับขึ้นไปขึ้นมาใช่ได้สองเพลงล่มนะเจ้ามีสาวเชียงใหม่มาเพลงด้วยเนาะเดี๋ยวร้องไม่ปิดก่อนนะครับเนาะปุ๊ขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวพี่หมูจะบอกว่าถึงที่300ท่านขอเอาคืนเจ้าที่คนชมว่ากล้าขึ้นกับม่วนเสียงนักร้องสำม่วนยินดีเจ้าเดี๋ยวเหือปุ๊นะเจ้าเดี๋ยวนี้สาวจริงใหม่นะครับไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสาวจริงใหม่เสร็จเดี๋ยวไปหานี่บ่เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวแปลอะไรเพลงเพลงเดียวแล้วเจ้าจะท้องได้2เพลงเด้อเจ้ามาแอวมาอู้
ตอนที่ช่วงที่ปีเปียห้องก่อนได้เลยนะครับใครขึ้นคนนั้นก็บริจาคเนี่ยครับโหนี่ครับเพลงที่เสียงผู้หญิงห้องจากการแต่งของอาจารย์ทันก็มีหลายๆเพลงนะครับที่เป็นแซมเปิลนะครับหลายเพลงเนาะฟังกันต่อนะครับแผ่นเพลงหนึ่งขึ้นขึ้นในประเดี๋ยวนี้นะครับเวลานี้จะเป็นเวลาของสุริยุปราคาแล้วนะครับบ่ายสองโมงกว่ารู้สึกจะเริ่มมืดมาแล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้นะครับลองบดีดูด้วยตาเปล่านะครับเด็ดขาดนะครับลองใช้ไอ้อย่างที่มันเข้มๆนะครับเป็นกระจกพลาสติกเข้มๆลองดูนะครับอยู่ตรงนี้บ้านนะครับฮะมืดแล้วเรียกว่าไก่ยังขันนะครับสงสัยแกไก่นึกว่าตอนเจ้าไก่ขันละกุหลาบดอยฟังเพลงกุหลาบดอยรุ่งอรุณกับชีวิตใหม่ที่แสนไกลปลายฟ้าครามกินกุหลาบหลากสีต่างสันตะวันสีทองแสงงามกุหลาบดอยระบือรือน้ำไม่ขายสีแดงอิทธิแสงผมชมพูฉันก็ให้สีเหลืองเธอชอบไหมสีขาวเอาไว้ปักแจกันกลิ่นกุหลาบกระจายลมลอยกุหลาบดอยเยี่ยมบ้านทุกวันกุหลาบมีไว้เป็นรางวัลจากใจ
ฉันให้เธอสีแดงที่เธอแซมผมสีชมพูฉันก็ให้สีเหลืองเธอชอบไหมสีขาวเอาไว้ปักแจกันกลิ่นกุหลาบกระจายลมลอยกุหลาบดอยเยี่ยมบ้านทุกวันกุหลาบมีไว้เป็นรางวัลจากใจฉันให้เธอกุหลาบมีไว้เป็นรางวัลจากใจฉันให้เธอกุหลาบดอยนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับผู้ฟังทางบ้านบอกนักดนตรีคนซึ้งตึงนะครับผมบอกว่าขอเพลงคนซึ้งตึงขอบคุณมากครับเอาเลยคนซึ้งตึงเพลงคนซึ้งตึงนี้ไอ้จรัญมี2เวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันนี้คือคนแล้วแต้วแต่ทำนองเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะฮ้องเพลงละรอบแล้วกันคนซึ้งรอบแรกโซโล่เสร็จแล้วก็เป็นคนแล้วแต้วรอบนะครับเพลงของไอ้จรัญทั้งนั้นนะครับมีเบรกไหมฮะโอเคฮะได้โอ้ได้ครับผมจบเพลงนี้ก่อนนะครับเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นปุ๊บเดี๋ยวร้อยคนตึงจะให้มอบไปครับเกิดมาเป็นคนยากไร บ่เคยฮักใครเลยในชาตินี้คิดว่าจะฮักอีน้องก็กูจะของเปิ้นมีอีน้องสาวจีมีกูแล้วกาเขาว่าตัวอายเป็นคนซึ้งตึงมีสองสลึงไปแฮมสาวห้าคิดแล้วเป็นดีใครหุยยาหมูตุยแต่ว่าเปิ้นจุไอว่ามีวิตามินก็น้องจะเติมไอเต็มบานเหมือนอยู่สลาดกูกับแผ่นดินเหมือนน้ำที่อ่องกูพักกะทีเอ็นดูไอ้กินแค่หมูของมันดินตายลูกลอยอย่างไอ้นี่มันเคียมเหมือนโอกระเทียมบ่ได้ฮักเต๊ะอีนายไอ้คนซึ้งตึงเกิดมาเป็นคนแล้วแต้วไปไหนบ่แผ่วพญามันตื่นขึ้นแล้วเป็นดีหัวกินบ่ตามผัวตักคืนลิ้นพอลอกยื่นเกือบย้อยจีดินก็น้องชีเติมไอ้ใดก่อเหมือนบุรีต้องยองผู้อย่างปะปินเหมือนรถขายยาคู่กับปะหินเหมือนโฉมอยู่พินแล้วคู่กับตัวอ้าย
น้ำพริกบ่ได้ไผ่ตึงบ่ดูคนที่ลาบหมูลูกกันหิมตายลาบดิบลาบคั่วก็มีค่าต่อกันถูกอายไก่หันลาบควายกินแล้วดิ้นตายเมื่อใดจังมันขอบคุณมากครับดีมีขอเพลงค้างไว้เดียวตอนนี้พบกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้ทวินไอ้ทวินเอากีตาร์มาเตยก่อนนะครับอยากให้ไอ้ทวินเดี๋ยวแจมตัวกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกพักคือศิลปินที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับเพลงขอบคุณอยากจะฟังเพลงขอบคุณเดี๋ยวไอ้จรันเอาไปฮ้องก็เบื่อได้เนาะอ่ะช่วงนี้พบกับไอ้ทวินสุวรรณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนายเอกนะฮะยินดีนะครับวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับจริงๆไม่เอาหากันนะฮะผมบอกเขาได้ออกไปไหนนะครับอยู่ตามบ้านอยู่ในห้องไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้กับเรื่องของเราไม่เคยทุกข์ไม่เคยปวดร้าวไม่เคยอินไปกับมันไม่เคยรักไม่เคยห่วงใยจะถามไทยทำไมกันเพราะเรื่องราวทั้งหมดนั้นฉันทำให้สองเราได้มารักกันขอบคุณโชคชะตาแม้ต้องพลาดจากกันแม้ต้องเดินกันคนละทางขอบคุณความเลวร้ายความเศร้ามองคุณข้างในหัวใจมันมาถึงยังไงก็เดินกันคนละทางถึงกระนั้นยังอยากขอ
ขอบคุณความเลวร้ายความเศร้ามองคุณข้องในหัวใจหม่นมาถึงยังไงก็เดินกันคนละทางถึงกระนั้นยังอยากขอบคุณขอบคุณวันเวลาที่ดีดีที่งดงามทำให้สองเราได้มารักกันขอบคุณโชคชะตาคุณความเลวร้ายความเศร้ามองคุณข้องในหัวใจหม่นมาถึงยังไงก็เดินกันคนละทางถึงกระนั้นยังอยากขอบคุณถึงยังไงก็เดินกันคนละทางถึงกระนั้นยังอยากขอบคุณขอบคุณครับชื่อเพลงขอบคุณนะครับเพลงของผมเองนะครับฝากกด Subscribe หน่อยนะครับใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าทวินสุวรรณนะฮะครับไปกด Subscribe นะครับกดแชร์ให้ตัวเองนะ เพลงนี้ทำมาขึ้นมา YouTube ประมาณสัก2ปีแล้วครับยอดยังไปถึงไหนแล้วครับอย่างที่บอกนะผมบ่เคยได้ออกไปไหนปกติทำเพลงอยู่ที่บ้านนะครับทำงานส่วนตัวก็เลยแต่วันนี้ดีใจนะครับหลังจากคิดว่ามันน่าจะซาแล้วก็หาโรคโควิดโรคอะไรอย่างเป็นห้องอย่างโควิดวันนี้ป้าหน้าก็แบบมีไผ่ใส่หน้ากากใส่กันแล้วหรอกรู้เถื่อนเนี่ยไม่ได้เนาะต้องเงี้ยงก็ไปใกล้ๆเงี้ยงเหมือนกันวันนี้ตักเขาแล้วเอ๊ะข่อยไผ่อันนี้ไผ่เพราะว่าใส่หน้ากากกันหมดนะครับก็คงจะมาจุยแหงไอเอกเนาะเมื่อไอเอกไปดื่มน้ำนะฮะไปปัสสาวะแต่จะไปดื่มน้ำปัสสาวะนะ จิบเลงขอบคุณนะครับเล่นคือกับตัวเก่าเพราะว่าชีวิตมันต้องเจออะไรอย่างพ้องตึงดีแล้วกับบดีสิ่งจุดๆหนึ่งเขาก็ต้องมาขอบคุณล่ะครับขอบคุณที่มันผ่านมาได้ที่เขาผ่านมันมาได้นะครับเพลงผมมันจะเป็นเพลงมนๆนะนะบอกเขาได้เลื่อนเลิงก็เป็นอะไรหมุนวนเวียนมาเพียงมาเราผ่านไปรอยยิ้มเลือนลางในใจเมื่อแสงไฟรีลงพอจะมีทิ้งไว้พอจะมีสิ่งดีดีและซื่อตรงความปวดร้าวที่มันคงมันลงทางผ่านมานาฬิกาเธอคือนาฬิกาเดินมาเพื่อตอกย้ำความทรงจำเธอคือความทรงจำคืนวันอันงดงามพอจะมีใจฉันพอจะมีสิ่งดีดีให้จดจำแต่ในใจเสียงเต้นของหัวใจเต้นไปใจรักกันเกินบอกใครโลกมนต์สีและมองเศร้า
นาฬิกาเดินมาเพื่อตอกย้ำความทรงจำเธอคือความทรงจำคืนวันอันงดงามพอจะมีใจฉันพอจะมีสิ่งดีๆให้จดจำเสียงเต้นของหัวใจเต้นไปใจรักกันฉีกยิ้มกันต่อไปแม้ในใจจะเงียบเหงาพูดราวเกินบอกใครโลกวนสีและมองสาวเวลากับคำถามสวยจังโอ้ยไม่มีแล้วเอาไปจำนำแล้วนะเอ้เล่นเพลงอาจารย์นึกถึงเรื่องนี้นะครับสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปลเปลี่ยนไปให้ทำไมมันคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครกางกันมีดวงตะวันส่งเป็นแสงสีทองกระจ่างกันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกบานแย้มบานในคนหามสู้ไม่วันคือรางวัลแต่ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอกรามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
จให้เธอหายราวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามหูอีบอนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์ดีครับมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองมีพลังสู้กันต่อไปเนอะอยู่ต่อกับแม่เอกครับคุณทวินสุวรรณนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่ YouTube นะครับทวินสุวรรณนะครับเพลงไปรอบไปรอบหลายๆเพลงนะครับเมื่อกี้ทางบ้านขอมาสักเพลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องราวของคนบนดอยสาวงามบนดอยแห่งเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบุญชูนะครับโดยการเขียนเพลงโดยให้จรัญมโนเพชรนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับรับรู้กันเมื่อเย็นร้อนคิดถึงตอนสับสนโหยหาใครสักคนที่เป็นเพื่อนหนไหนไปไม่มีเงานั้นเพราะเราเปรียบเสมือนใครใครเงาไม่ลืมเลือนเป็นพี่น้องไม่เคยหนีหายทิ้งให้เป็นกังวลเนิ่นนานไม่เคยหวานหรือขมข้างในจริงใจทุกห้องดูแลกันและทุ่มเทจะเวลาใดไม่คล่องดีร้ายซึ่งทราบมองก็รู้กันแม้ว่าวันจะเลยพ้นคนหาคนละความฝันยิ้มมีวันที่เจอกันฉันเพื่อ
ทุกห้องดูแลกันและทุ่มเทจีเวลาได้ไม่คงดีร้ายสงสารมองก็รู้กันแม้ว่าวันจะเลยพ้นคนหาคนละความฝันจิมมีวันที่เจอกันฉันเพื่อแม้ว่าวันจะเลยพ้นคนหาคนละความฝันจิมมีวันที่เจอกันฉันเพื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับเพลงประกอบประโยชน์เรื่องบุญชูสระอูยาวนะครับต่อไปขึ้นดอยนะครับตามคำแนะนำนะครับไปฟังเพลงมิดะมิดะข้างๆบอกมิดะนะครับผมขออนุญาตเล่นจังหวะเพลงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าอันมันจะซึ้งเกินไปนะครับเอาแบบขึ้นดอยแบบมันๆหน่อยนะครับบอสซ่าไงบนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนโดงป่ามีกันลาลาเสือมีหนุ่มหนุ่มเพื่อห้องหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิดะนางนั้นยืนท่าคอยหนุ่มน้อยที่ยังบอกเคยผ่านยังไรราคีผ่านบอกการกามโลกีอยู่ยืนว่าจะว้าวอบอกสอนละอ่อนนั้นมีความหูกามวิธีแล้วปรีรื่นกายความสวยงามคือภัยถูกเลือกไว้เป็นบิดาดวงใดบ่เคยชิดชมบ่สมสู่หูวิชาหมดหนทางขึ้นมาบนลานสาวก่อนหมดปัญญาดินรนมืดมนมืดคนตาบอดคนแล้วคนเล่าก่อนถอดกายในดงดินแดงฉันไว้โรยลาล่วงไปคนใหม่มาเป็นมิดาแทนคือเรื่องราวในแดงแผ่นดินอีกก่อนThank you.
ด่านะครับจังหวะที่กระชับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณครับมาเมียกันมาเมียกตะกี้ห้องไปรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้รอบหลังก่อนนอกครับมีแนะนำมีรูปผู้ชายคนหนึ่งมาตัวเองนะครับบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดเขาอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่เจ๊คนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกพอใจข้าวนึ่งกินข้าวนึ่งอ่อนๆยังอ่อนๆเหนียวๆกินกันเนื้อแดดเดียวคิ้วนุ่มนับนุ่มนับลาบลูน้ำพริกอ่องจิ้มท้องจิ้มท้องจับจับป่านึ่งป่าจอมป่ากับไก่ย่างสับกินกับส้มตำบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดเขาอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใช่คนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งแล้วสบายลูกพอใจข้าวนึ่งเชื่อคนเนื้อผิวขาวขาวบ่หาเรื่องเป็นข่าวเปล่าสาวละอ่อนเท่าแก่เกียดกูหนักหนักหักบ่หักแต่แต่บ่สุนบ่สนบ่แสแต่แน่แน่กินข้าวเหนียวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดเขาอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใช่คนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกพอใจข้าวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดเขาอดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใช่คนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกพอใจข้าวนึ่งสดนะครับจะมาบื้อกันนะครับนอกฟังเพลงอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับมีแฮมไลน์เพลงอันนี้ห้องเพลงของอาจารย์ยังมาถึง1ใน10เลยนะครับประมาณสักส่วนเดียวนิดๆหน่อยๆนะครับฟังเพลงการสลองลวกนะครับหรือว่าเพลงอุ้ยคำภาค2นะครับยามแรงๆเย็นลมหนาวล่องดอกการสลองกลีบเชียวรุ่งลายืนคนเดียวอยู่ที่ท้ายนาเมื่อไปสุดตาเมื่อมองฟ้าไกลก่อนจะออกพรรษาน้องลาลงเมืองไต้ถ้าฟังข่าวก็หายเงินเงาอุ้ยคำตายไปแล้วน้องแก้วบ่มาเผาคึดเติงจนพอเศร้ากองหา
ลืมชิงหายลืมอ้ายเบาลืมลังแม่ลาวบอกคืนปิกมาเงินมันแห้งเงินมันแน่กว่าพี่น้องจันตาบอกคืออ้ายฟังคนมันลือเล่าควันอ้ายกวนใจวาวน้องไปอยู่บ้านสาวหาตังน้ำตามันจะไหลใจจะขาดจะยังอ้ายคงบ่มีหวังแล้วน้องสลองลูกนะครับวันนี้ก่อนเป็นดึงเพลงนะครับเดี๋ยวนะจำเนื้อได้พอดีวันนี้สแตนผมมีนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงบอกว่าช่วงโควิดนี่เอาสแตนไปขายหมดเลยนะครับผมจริงๆถ้าอยากเอาสแตนไปขายผมว่าเอาขาไมค์เอาไมโครโฟนไปขายดีกว่าจะได้ตังค์มากกว่านะครับผมแหมเสียใจเนาะฟ้าใสๆไงลองดูเนาะโอ้ถ้าบอกขึ้นมานี่จำลืมเพลงนี้ไปเลยนะเนี่ยฟ้าใสๆเนี่ยลองดูนะครับคงจะช่วยกันห้องได้อยู่นะครับฟ้าใสๆนะใจซึ้งตาอยากกลับไปหาท้องฟ้าที่บ้านเราคนเมืองกูก็อยากกลางซบเศร้าต้องทนเหงาเหงาเศร้าเลยอยู่ได้บ้านเอ้ยบ้านนาคงได้เวลาช่วยกันปลูกกันไทยแดดร้อนเหงื่อไหลเศร้าใจคิดถึงบ้านนาโอ้แม่เอ้ยพี่จ๋าข้าตรงคนเมืองกุ้งเขาวุ่นกุ้งบกวนต้องสับสนเศร้าหมองโหยหาจีดเย้ยทากทางคอยกัดคอยกวางกิจกันมีปัญหาหนุ่มน้อยบ้านนาขาเพียงแค่คนโง่งงโอ้พ่อเอ๋ยแม่จ๋าข้าตรงคนเมืองกุ้งกุ้งวกวนวุ่นวายสับสนฉกฉวยและชุ่มชิงโหยหิวหาอยากจะทิ้งไปไม่คืนมาจีดเย้ยทางคอยขัดคอยขวางกีดกันมีปัญหาหนุ่มน้อยบ้านนาหาเพียงแค่คนโง่งงโอ้พ่อเอ๋ยพี่จ๋าข้าตรงโอ้แม่เอ๋ยพ่อจ๋าข้าตรงอ
ฟ้าใสๆนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของพี่หมูอัญญาแล้วนะครับพี่หมูว่าน้ำแม่ลาวนะครับถ้าเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายจะผ่านน้ำแม่ลาวจะคิดถึงเพลงนี้การสลองร่วงแล้วเพลงตะกี้นะครับขอบคุณมากครับฮานี่บ่เฮยได้เลยครับฟังเพลงฮานี่บ่เฮยนะครับตอนย้อนนั่นเองเป็นทำนองเพลงปันฝ้ายนะครับเหมือนกับเพลงบรรเลงขึ้นต้นนะครับเนาะช่วยกระท้องตอนย้อนกับนะครับนะแต่งงานด้วยกันสีทีอ้ายนี่ถ้ามาจาดเมินหักสาวหรือเกิดไปหาเงินเฮียก่อนตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนสาวสาวให้คนจนจนบ่มีรถยนต์ขี่ควายน้องเห็นใจอ้ายไปขายควายก่อนตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนขายควายด้วยเงินสามปันแจ่มจันไอเหลือแต่งัวไถนาสองตัวไปขายงัวหีก่อนตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนขายหัวด้วยเจ็ดปันปลายสีได้บ่ได้ไถนาน้องคงบ่ว่าไปขายนาบ่อนตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนหน้าสำเร็จเสร็จดีบ่มีแล้วเหลือแต่ตัวเขารู้กันทั่วไปขายตัวอีก่อนตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อน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 ตะตอนย้อนฮานี่บ่เฮ้ยเพลงได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดรายการประกาศจอได้เลยครับอันนี้เสริมแหมน้อยนะครับจากเพลงการสลองล่วงนะครับพี่หมูบอกว่าไอ้จรัญมักจะจอดรถลงข้างทางหยุดนิ่งเรียกจินตนาการนะครับหมายถึงว่าเพลงที่เส้นทางจึงหายแม่น้ำแม่ลาวในเพลงการสลองล่วงตะกี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากป้าหมูอัญญาโพธิวัตรโดยนะครับฟังเพลงประกาศจอบ้านอ้ายตูกติดดินส่วนน้องยุพินเป็นบังกะโลอ้ายเดินเซซัสเซโซน้องใส่เตียวในวาโก้ให้ใส่เตียวโลกะแมวลอดบ่วงบ้านน้องกินแกงหังเลสบ้านไอ้เพกินผักกาดจอน้องนั่งรถสีชมอ่อนปิดฟอร์ดฟอนคอนส่วนอ้ายต้องจอนขี่มอเตอร์คาร์โอ้ยกูแล้วตายแล้วกูแล้วเจ้าค่ะกูนักกูนากูจอประกาศเจ้าตื่นขึ้นมาสิมอยไปกาดเสื้อประกาศมาจอใส่ส้มบักขาพี่ฟักงองอขาดเตี้ยวขับเตี้ยวปอปอพี่พักกาดจอจนต้องไก่ต้องปอง
ขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนมาต้องแต่งเปิดพ่อพ่อแก่พบประกาศจอไอไปแอวสาวบ้านเหนือสาวผู้สาวบ่เคือกับประกาศจอไอไปแอวสาวบ้านใต้สาวมาแคบไทยกับประกาศจอมาคำมาตอนมาเจ้าแล้วเปิดตู้กับข้าวพบประกาศจอไอไปแอวสาวบ้านเหนือสาวผู้สาวบ่เคือกับประกาศจอไอไปแอวสาวบ้านไต้มักต้มไข่กับผักกาดจอน้องสาวนะขาวลองชงสมัครน้ำพริกห้องกับผักกาดจอขึ้นไปเป็นดีกี่หุยกินยาหมูตุยกับผักกาดจอหนึ่งจอสองจอสามจอสี่จอห้าจอหกจอเจ็ดจอปอกน้องผักกาดจอจอนะครับต้องใส่อันนี้ตัวเองพี่หมูบอกว่าเพลงฮานี่เบอร์เฮยเนี่ยเป็นเพลงที่ไอ้จรันห้องบ่อยที่สุดเลยนะครับอ่ะฟังกันแฮมซองเพลงนะครับตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกแฮมสัก2เพลงนะครับ2เพลงนี้ผมคิดไว้เพลงนึงละเพลงที่อยู่ในชุดศิลปินป่าอีกเช่นเคยชุดครับจังต้องการอยู่นั่นเป็นเพลงสุดท้ายเลยเนาะรางวัลแต่คนช่างฝันเนาะตะกี้แอนทวินก็ห้องไปรอบละนะครับเพลงในชุดศิลปินป่านี่เป็นเพลงที่มุ่นๆหลายเพลงแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับชุดนี้นะฮะเพลงนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องสองเท่าคนเท่าสองคนนะครับปออุ้ยแม่อุ้ยอยู่ด้วยกันเพลงนี้ลองนึกภาพบรรยากาศดีๆแล้วก็ลองฟังดีๆนะครับซึ้งกินใจกลัวจะเท่าเหมือนเพลงนี้แต่เลยคำฝอยปิวลอยลงซ้อนฟ้าแดงงามแรงอ่อนมนเศร้าบนบ้านห้องเฮือนสองเท่านั่งอิงเสาไม้ปล่อยหม้อแกงต้มอยู่บนเตาไฟบ่ไปสนใจหิวคงละงูควายเดินบุญสูนอยู่นอกกองบ่ไปจุงกองไหลมากินน้ำโคมไฟบ่ตามมืดแล้วอกเท่าหม่นเงาง่อยไอ้น้อยอีลานี่น่าไปเมืองกอกเมืองแก้วลืมเท่าสองคนเหี้ยแล้วบ่เคยห่วงหาเป็นลมป่วยไข้บ่มีภรรยาตีนมืออ่อนล้างอมเท่าสายลมเย็นเดือนสอง
กิดเป็นภาพเงาหันคนสองเท่ากับมือกันไว้น้ำตาดินไหลอาบแก2เท่านะครับนี่ก็ฟังแล้วง่อมๆเงาๆอย่างได้ผมนะครับต้องดูแลนะครับปกอุ้ยไม่อุ้ยด้วยนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงกลางวันเด็กคนช่างฝันนะครับสำหรับการฟังเพลงอาจารย์รันวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทางสวนอัญญานะครับขอบคุณทางเครื่องเสียงการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอยากเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้ทำหมายมั่นคงแล้วยินลงไปชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครกากันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างท่านลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์มือดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่วันคือรางวัลแต่ความฝันอันจริงใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวางน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานที่เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยห่อนคอยอุ้ยพรจะสมดังหวังได้นิรันดร์บนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานที่เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยห่อนคอยอุ้ยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างกันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์มือดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแต่ความฝันอันจริงใหญ่ให้เธอวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ